ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมไปดูหนังเรื่อง Fake Off and มานะครับความรู้สึกในระหว่างที่ผมกำลังดูหนังเรื่องนี้อยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังบ้าอะไรวะไอ้ตกลงหนังต้องการจะสื่ออะไรกันแน่เนี่ยในช่วงเริ่มเรื่องนะไอ้ช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยไม่เท่าไหร่พอมาถึงช่วงกลางๆเรื่องนี่คือแบบหนังบ้าอะไรวะคือในตอนเริ่มเรื่องเนี่ยโอเคผมเข้าใจนะว่าหนังเนี่ยต้องการจะปูพื้นก่อนไงถูกไหมเออตรงนี้เนี่ยผมเก็ตนะโอเคก็ปูไปแต่พอมาถึงช่วงกลางๆเรื่องนี่คือแบบต้องการจะสื่ออะไรกันแน่เนี่ยไม่เข้าใจอ่ะคือก็ลุ้นตลอดนะว่าไอ้ตัวละครที่ชื่อแอนเนี่ยเธอจะพาผมไปทำอะไรยังไงบ้างและมันก็มีคำถามเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยครับว่าในช่วงต้นเรื่องถึงกลางเรื่องเนี่ยหนังมันจะเล่าอะไรกันแน่ไอ้ปีศาจกวางตัวนี้มันมายังไงทำไมแอนถึงต้องชื่อแอนกันทุกคนด้วยสถานที่แห่งนี้นี่มันคือที่ไหนจิตแพทย์คนนี้เป็นใครทำไมแอนถึงเปลี่ยนหน้าตาได้และตกลงแอนคนไหนคือแอนตัวจริงกันแน่นี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นตลอดต้นเรื่องถึงกลางเรื่องเลยครับแต่พอผมนั่งดูหนังเรื่องนี้จนจบนะเฮ้ยเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อ๋อเก็ตแล้วคือตรงนี้ผมขอแนะนำเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ไปดูนิดนึงนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยในช่วงต้นเรื่องถึงกลางเรื่องเพื่อนๆอดทนนิดนึงนะพอเพื่อนๆดูจนมาถึงตอนจบเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเก็ตเองว่าทำไมหนังเนี่ยเขาต้องเล่าแบบนั้นแบบนี้ด้วยและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาแล้วแต่ยังไม่เก็ตเชิญรับฟังต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ค่อยกลับมาดูย้อนหลังใหม่ก็ได้ผมจะขอพูดในแบบที่ผมรู้สึกแล้วก็จะพูดในแบบที่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยหนังมันต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ถ้าให้เอาแบบเนื้อๆ เน้นๆเลยก็คือการบูลลี่ครับแน่นอนครับว่าไม่มีใครชอบการบูลลี่และอีกอย่างนึงเลยก็คือทุกคนต่างก็อยากจะเกิดมามีหน้าตาที่สวยหล่อด้วยกันทั้งนั้นแต่ประเด็นของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือแอนเนี่ยน้องอาจจะเกิดมาหน้าตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับอันนี้พูดถึงหนังนะจะเห็นได้ว่าแอนเนี่ยน้องไม่ชอบใบหน้าของตัวเองอย่างแรงเลยรูปถ่ายแต่ละใบเนี่ยมีการลบใบหน้ามีการขีดค่าใบหน้าออกทั้งหมดเลยครับและด้วยความที่แอนเธอก็อยากจะสวยดูดีนะแอนเนี่ยเธอก็เลยจะชอบดูรูปดารานักแสดงสวยๆหลายคนมากๆนักแสดงคนไหนที่สวยๆเน็ตไอดอลคนไหนที่หุ่นดีๆแอนเนี่ยเธอก็จะชอบไล่ดูไปทั้งหมดเลยครับและพอดูบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ฝังลงไปในจิตสำนึกไงประมาณว่าหน้าตาของฉันมันต้องสวยแบบนั้นหุ่นของฉันมันต้องดูดีและเพอร์เฟกต์แบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วในโลกที่แสนจะโหดร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นในแบบที่แอนเธอฝันเอาไว้นี่สิครับพอน้องแอนเธอโดนเพื่อนล้อเลียนบูลลี่หนักเข้าในที่สุดแอนของเราเนี่ยเธอก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาจนได้พอเป็นโรคซึมเศร้าเสร็จปุ๊บยังไงต่อทีนี้คิดฆ่าตัวตายไงเพราะว่าจิตแพทย์ที่น้องไปรักษาด้วยเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้แล้วทีนี้ในระหว่างที่แอนตัวจริงในโลกแห่งความเป็นจริงกำลังนอนอาการโคม่าอยู่นั้นแอนทั้งแหล่ทั้งหลายในจิตใต้สำนึกเนี่ยพวกนางก็พากันตื่นขึ้นมายังไงล่ะครับอารมณ์ประมาณว่าฝันน่ะฝันว่าตัวเองมีหน้าตาสะสวยเหมือนดาราคนนั้นฝันว่าตัวเองคือนักร้องหน้าตาดีคนนี้ทั้งที่จริงแล้วตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ส่วนไอ้เรื่องปีศาจกวางเนี่ยเหมือนว่าแอนเนี่ยเธอจะมีปมในใจมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็คือในตอนเด็กๆเนี่ยแอนเธอเห็นคุณพ่อขับรถชนกวางครับแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็ใช้ปืนยิงกวางตายต่อหน้าต่อตาเลยมันก็เลยแบบเหมือนฝังใจคิดเป็นตุเป็นตะเลยว่ากวางเนี่ยมันจะมาตามแก้แค้นมันก็เลยแบบกลายเป็นปีศาจตามมาไล่ฆ่าคิดปรุงแต่งเองอะในจิตสำนึกอะและไอ้ที่เพื่อนๆเห็นว่าแอนทั้งหลายแอนนั้นแอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แอนแม้แต่คนเดียวเลยนะคิดเป็นตุเป็นตะมโนคิดเองก็คือเป็นเพียงภาพในจิตใต้สำนึกที่แอนเธอสรรสร้างขึ้นมาก็แค่เท่านั้นและในตอนสุดท้ายพอแอนตัวจริงในโลกแห่งความเป็นจริงรอดตายตื่นขึ้นไอ้ที่ว่าแอนทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยพวกนางต่างก็พากันหายตัวไปกันจนหมดเลยครับแค่นั้นแหละจบแต่ถามต่อว่าหนังเรื่องนี้ตกลงแล้วสนุกไหมครับน้องเสกตกลงแล้วน้องเสกสนุกไหมครับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกเฉยๆนะในช่วงต้นเรื่องไปจนถึงกลางเรื่องแต่พอดูจบปุ๊บให้ตายเถอะทำไมผมรู้สึกขนลุกแปลกๆก็ไม่รู้เฮ้ยอันนี้ขนลุกจริงคือความรู้สึกผมเนี่ยมันขนลุกอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกแบบเหมือนเข้าใจผู้หญิงเลยว่าทำไมผู้หญิงต้องชอบแต่งตัวสวยทำไมผู้หญิงต้องอยากดูดีทำไมผู้หญิงต้องอยากเป็นที่รักคือมันก็เป็นกันทุกคนทุกเพศนั่นแหละผู้ชายก็เป็นนะแต่ว่าที่ผมขนลุกเนี่ยผมขนลุกกับความรู้สึกที่หนังมันสื่อที่หนังพยายามจะถ่ายทอดออกมาครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะอยู่ๆมีคนมาบอกเราว่าเราไม่สวยหุ่นไม่ดีนี่คือตบปากเลยถูกไหมการบูลลี่คนอื่นเพื่อความสนุกของตัวเองนี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
อย่าไปบูลลี่กันนะครับเพื่อนๆนะเนาะไม่ดีหรอกถ้าเกิดว่าเราไปบูลลี่คนอื่นมากๆเนี่ยเผลอๆเราอาจจะมีส่วนทำให้คนคนนึงต้องฆ่าตัวตายลงไปก็เป็นได้เนาะบาปกรรมและคะแนนสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมจะขอให้ง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกเฉยๆอ่ะผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่6.5 เต็ม 10 ก็แล้วกันครับไอ้ 6.5 นี่คือให้ตรงที่หนังมันสามารถกระชากความรู้สึกของผมได้ดีมากๆครับตรงนี้คือโดนเลยนะโอเคผมโดนเลยตรงนี้กระชากความรู้สึกได้ดีมากๆและถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าหนังมันกระชากความรู้สึกของเพื่อนๆยังไงตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปสัมผัสด้วยตาตัวเองก็แล้วกันนะครับ